ครียดขายข้าวมันไก่เดือนละ800,000แต่ดันเจ๊งโกติเผยข้าวมันไก่ขายดีแต่เจ๊งเป็นนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีที่มาจ่อมาเรียกเสียงหัวเราะและรอยยิ้มแต่แฟนๆสำหรับโกติอารามบอยล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจชีวิตผ่านทางรายการแฉซึ่งในบางช่วงบางตอนเจ้าตัวยังเผยถึงธุรกิจข้าวมันไก่ที่กำไรสูงสุดเดือนละ800,000 บาทแต่ก็ต้องเจ๊งไม่เหลือเงินเพราะพี่ชายโดยเจ้าตัวยังได้เล่าถึงสาเหตุด้วยว่าข้าวมันไก่คือทำให้พี่ชายสุดท้ายเป็นหนี้ขายดีลูกค้าเยอะแต่พอได้เงินปุ๊บต้องการอยากจะปล่อยเงินกู้พวกของน้ำอัดลมไก่ก็เซ็นไว้มีเครดิตนี้ชื่อโกติพอจะเก็บเงินกู้เก็บไม่ได้หายเกลี้ยงตอนขายข้าวมันไก่คือรวยมากแต่ไม่เหลือเงินเลยที่ RCA ทำกำไรนะสูงสุดเดือนหนึ่งคือ800,000ทาวอินทาวก็มีแต่ที่พีคสุดคือ RCA แล้วเงินหนูเนี่ยไม่ได้เอาเองนะเดี๋ยวเงินเดือนมาไอ้นี่ 80,000 60,000 6-7 คนสบายตอนจบกลายเป็นพวกกูพวกมึงทำมากทำน้อยได้เท่านั้นเท่านี้เราก็แยกกันแล้วเราก็ต้องไปใช้หนี้จากเครดิตของเราค่าของที่ไม่ได้จ่ายงวดสุดท้ายเนี่ยไม่ไหวแล้วบอกพี่ชายคนโตเมื่อก่อนไม่เคยเล่าอะไรให้แม่ฟังเลยเพราะกลัวแม่เครียดบอกแม่หนูไม่ไหวแล้วเรียกพี่ชายคนโตมาเอางี้ชีวิตเราพอแล้วนะคุณก็53แล้วเอาเป็นว่าให้เช็คเงินสด 300,000 นี่คือเงินก้อนสุดท้ายที่ผมจะดูแลคุณแล้วพออายุ53แล้วต้องมาแบ่งเงินขอน้องมันไม่ใช่เรื่องอันนี้คือเรื่องสุดท้ายสุดท้ายผ่านไป 4-5 ปีทุกวันนี้เขากลับมาที่บ้านไม่รอดไงแต่ว่าพี่น้องอ่ะมันฆ่ากันไม่ตายขายไม่ขาด